อย่าลืมนะคะปืนใหญ่ดีๆแบบนี้เนี่ยบางครั้งชายไทยแมนๆเลยนะคะจะมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงต่อไปกับอาจารย์จตุพลชมพูนิตมีทอล์กโชว์ดีๆมาฝากต้องเตือนนิดนึงนะคะบางครั้งเนี่ยเราฟังเพลินหัวเราะไปแล้วก็ลืมว่าอาจารย์บอกอะไรบ้างจดไว้ก็ดีนะคะจะได้เป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยไปชมกันค่ะสวัสดีครับเพื่อนนักขายและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับสุขสันต์วันรัฐประหารครับคือนั้นอีก9เดือนต่อไปเนี้ยน่าจะมีน้องรัฐประหารเกิดที่หลายคนนึกออกฮะขยันทำการบ้านกันเต็มที่เลยนะครับวันนี้เราคุยเกี่ยวเรื่องของงานขายใครเป็นนักขายยกมือครับท่านที่ไม่ยกนี่ทำอะไรฮะกำลังจะเป็นไม่ต้องกำลังครับเราเป็นได้เลยครับเพราะชีวิตคนเต็มไปด้วยการขายถูกไหมเวลาท่านซื้อของท่านขายเขาด้วยไหมอ่ะส้มเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าอ๋อโลละ20ค่ะอุ๊ยตายแพงเลยจ๊ะลดหน่อยสิจ๊ะนี่ใครขายใครกันแน่นี่หรอแม่แล้วก็มันขายกลับไม่เคย20ฉันไม่ซื้อนะท่านลดวันนี้ฉันถึงจะซื้อเราขายกลับว่าคุณสามารถซื้อได้ในราคาซื้อความคิดเหรอในราคาที่ถูกกว่าเดิมหรือเปล่าจริงไหมฮะชีวิตเต็มไปด้วยการขายครูบาอาจารย์ต้องขายไหมครับฉะนั้นครูเนี่ยก็ต้องขายขายอะไรฮะความรู้ความคิดนักเรียนสอบยกชั้นสอบได้ยกชั้นขายออกสอบตกยกชั้นต้องมานั่งเครื่องหมายคำถามครูสอนภาษาอะไรนักเรียนตกยกชั้นได้จริงไหมฮะผมนี่พูดเนี่ยคล้ายๆการสอนนะไปเป็นลักษณะ entertainment entertainment ก็คือความรู้บวกความบันเทิงเพราะจะต้องเป็นยาที่เคลือบช็อกโกแลตไว้ด้วยเคยทอล์กโชว์ถึงขนาดอนุบาลฟังท่านคิดดูก็แล้วกันข้างหน้าเนี่ยเป็นงี้นะฮะคือโรงเรียนเขาที่ไม่เยอะอะมีทั้งแต่ป.1 ถึงม.3ปรากฏว่ามาตั้งแต่อนุบาลอนุบาลก็มาด้วยเกณฑ์ข้างๆมานั่งแล้วอนุบาลนั่งบนเวทีท่านคิดดูก็แล้วกันเนี่ยนั่งล้อมผมไว้อย่างเงี้ยยังกับไข่แดงเลยนะฮะหรือดาวล้อมอุกกาบาตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมองมันก็งงในใครวะเนี่ยไม่เคยเห็นพูดไปเนี่ยคือเวลาเราพูดเนี่ยวิธีขายเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าเราขายแล้วขายไม่ออกก็แสดงว่าคนเขาไม่รับความคิดเราคนเป็นครูถูกไหมครับบางทีพูดไปเนี่ยอันนั้นเล่นอันนี้หลับอันนั้นคุยกันครูชั่วโมงนี่อะไรเนี่ยฉันสอนด้วยจากฟังใครรู้ตัวว่าโง่ยืนขึ้นไอ้คุยอยู่เงียบเฮ้ยไอ้ครูเอาจริงเว้ยปรากฏมีหลับอยู่ข้างหลังครับงงเงียบได้ยินเสียงคำว่ายืนขึ้นนึกว่าครูสั่งให้ยืนกระเด้งบึ้งมาคนเดียวเพื่อนขำกันคิกตายแน่ตายแน่ตายแน่สมชายยืนทำไมก็ครูสั่งให้ยืนไม่ใช่เหรอครับฉันบอกใครโง่ยืนขึ้นถ้ายืนแสดงเธอโง่เหรอเปล่าครับแล้วยืนทำไมผมยืนเป็นเพื่อนครูครับครูนี่โง่จัดมากเลยยืนทั้งชั่วโมงไหมไม่หวังไหมครับเพื่อนทุกคนต้องขายครับท่านอย่ามาตื่นเต้นเอ้ยขายแบบว่าแหมต้องไปง้อเขาไม่ใช่ครับถ้าสินค้าท่านดีพอท่านจะมีความภาคภูมิใจในการจะบอกต่อจริงไหมเรามีของดีไม่บอกได้ไงล่ะมันไม่ไปง้อไม่ได้ไปโอ้ไปทำให้เขาเดือดร้อนไม่ได้ไปรบกวนเขาก็จะหลับจะนอนก็จะทำงานไม่เกี่ยวครับถ้าเขาเชื่อเราเมื่อไหร่ชีวิตเขาดีขึ้นสุขภาพเขาดีขึ้นผิวพรรณก็ดีขึ้นเขาจะต้องกลับมาขอบคุณเราเห็นไหมฮะท่านมองความคิดให้ดีเรื่องงานขายเป็นเรื่องของงานที่ทำให้คนอื่นดีขึ้นถ้าเขาเชื่อเราเข้ามาร่วมทีมกับเราเขาจากนั่งรถเมย์กลายเป็นนั่งมอเตอร์ไซค์นี่หรอดีขึ้นหน่อยไหมดีขึ้นหน่อยนะจากนั่งมอเตอร์ไซค์นะเป็น4ล้อนึกออกมั้ยไป3ล้อมีข้างหน้าปอกๆๆข้างหลังเข็นไปไม่ใช่นะฮะแล้วชีวิตเขาดีขึ้นดีขึ้นนะเราต้องภูมิใจครับเพราะฉะนั้นงานขายเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นประเทศไหนยิ่งขายดีประเทศนั้นยิ่งเจริญรุ่งเรืองประเทศไหนซื้อมากประเทศนั้นยิ่งยากจนจริงมั้ยครับเหมือนตัวเราอ่ะถ้าเราซื้อทุกอย่างโดยไม่คิดบางทีเราต้องขายของบางอย่างโดยเราคิดไม่ถึงเหมือนกันงานเรื่องงานขายเป็นงานที่ได้เงินมากที่สุดในโลกถูกไหมฮะท่านทำงานประจำเนี่ยท่านขึ้นไม่ได้หรอกครับเพราะมันติดเพดานเงินเดือนแต่งานขายท่านอยากได้ยอดขนาดไหนคนเดือนนี้ท่านลงทุนลงแรงเต็มเหนี่ยวมันก็ได้กลับมาเต็มร้อยแต่เงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครมีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่เป็นหนี้นับไม่ถ้วนเคยได้ยินไหมครับเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เคยได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็บอกเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วไม่หนีเพราะรู้ว่ายังมีซ่อนไว้มันยังเอาต่อใช่ไหมเงินมากมันก็เป็นดาบสองคมฉะนั้นถ้าท่านมีเงินเยอะแนะนำว่าต้องบริหารการเงินเพราะเงินไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าเงินอยู่ที่งานขายเป็นงานที่ได้เงินเยอะมากแต่ข้อสำคัญคือท่านต้องบริหารให้มันงอกเงยอยู่กับเราให้ยาวนานที่สุดสามล้อถูกหวย
รวย10ล้านผ่านไป2ปี300คนนั้นจนกว่าก่อนตอนก่อนถูกหวยถูกไหมครับแจกกระจายซื้อนั่นผ่อนหนี้กระจุยหมดผ่านไป2เดือนหนี้ส่วนล้นพ้นตัวธนาคารจะยึดให้ได้ก่อนถูกหวยไม่ได้มีหนี้อะไรครับก็หาเช้ากินค่ำอ่ะแต่พอตอนมีเงินใช้ไม่เป็นไงโอ้โหเละเทะไปหมดแต่คนบางคนถ้าหากมีตรงนี้ต่อให้ธุรกิจล้มละลายลงไปยุค IMF จำได้ไหมตอนนั้นล้มกันเยอะนะท่านอยู่ประเทศนี้กันเปล่าเมื่อกี้เห็นบอกอยู่ที่ไหนนะออสเตรเลียเหรอฮะใช่ไหมคงทราบจากช่วงนั้นล้มกันระเนระนาด IMF ย่อมาจาก Is My Father มันคือพ่อเราตอนนั้นเข้ามานึกออกไหมรถโดนยึดแบงค์ล้มไฟแนนซ์ล้มกระจุยกระจายแต่ถ้ามีตรงนี้กลับมาตั้งใหม่รวยกว่าเดิมได้เพราะตรงนี้เงินคือไอเดียครับจริงไหมฮะยิ่งมีไอเดียก็ยิ่งขายได้เยอะใครจะไปเชื่อว่าปัจจุบันฟิล์มไม่มีใช้แล้วอะใช่ไหมเมื่อก่อนท่านทันรุ่นฟิล์มไหมกล้องถ่ายรูปต้องมีฟิล์มนะแล้วต้องให้ลอดมองลอดรูกล้องนี้ได้เล็งสุดชีวิตจะอย่าเมาๆนี่หารูไม่เจอรูก็อยู่ไหนไม่ได้นึกออกไหมเดี๋ยวนี้ถ่ายภาพเนี่ยภาพเบลอเลยข้างหลังครับแล้วเป็นเมมเบอร์ชิพตัวนิดเดียวอะแล้วเช็คภาพถ่ายใหม่ได้เนี่ยมันสุดยอดไม่ต้องไปล้างไงถ้าเนี่ยย้อนแสงก็มาทางนี้จะได้ชัดหน่อยจริงไหมครับเมื่อก่อนระบบฟิล์มเนี่ยมีปัญหามากล้างเสร็จดำมืดทั้งมวลเนี่ยต้องแต่งงานกันอีกรอบนะกว่าจะถ่ายกันได้นึกออกไหมครับเนี่ยไอเดียไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ทำไมผมไม่มีสายก็มีคนตัดสายทิ้งไปเลยฮะก็บอกมีสายมันเกะกะเดินไปก็สุดสายก็จบแล้วอ่ะวนก็ไม่ได้ต้องกลับที่เดิมครับสายไม่พออ่ะเห็นไหมก็เลยเด็ดสายทิ้งซะนี่ไอเดียไหมเนี่ยนั้นไอเดียคือเงินเงินคือไอเดียครับถ้าท่านมีแค่ความคิดท่านก็มีเงินในกระเป๋าได้แต่ถ้าเราไม่มีไอเดียเลยมันก็ไม่รู้จะมีอะไรถูกไหมเพราะนั้นเรื่องของงานขายเป็นงานที่มีความสนุกที่สุดนอกจากเงินผมเชื่อหลายคนในห้องนี้มีเงินพูดเรื่องเงินเหรอทำไมเหรอฉันก็มีอ่ะผมดูหลายคนมีเงินเยอะนะดูจากโง่เฮงนี่ชัดมากบางคนยิ้มทีฟันทองวาววาวเนี่ยน่าจะเงินเยอะพอสมควรเดียวๆแล้วนึกออกไหมใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดแต่งานขายมันไม่ใช่ได้แค่เงินครับเราไม่ได้เน้นเหรอได้เงินได้เงินก็บางคนเงินก็พอแล้วจะเอาอะไรอ่ะแต่งานขายเนี่ยมันได้ความสนุกจริงไหมเพราะท่านดูหนังไม่มีทางซ้ำเรื่องเลยครับเพราะคนเดิมที่เราไปขายบางทีไม่ใช่คนเดิมจริงป่ะคนเดิมที่เราไปขายเขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมไปต่อไปเนื่องจากอารมณ์วันนี้กับเมื่อวานคนละอารมณ์กันวันหนึ่งคนเรามีหลายอารมณ์ไหมล่ะจริงไหมถ้าใครทำงานออฟฟิศท่านจะรู้เลยครับนั่งทำงานออฟฟิศอยู่ข้างๆเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนมาสบายใจมากจัดข้าวจัดของสบายใจจริงสบายใจจังสบายใจจริงสบายใจจริงสบายใจจังอารมณ์ดีมากสักพักผู้จัดการเรียกเข้าไปด่าเดินหัวฟูมึนมาเชียวเป็นไรยุ่งกูมากเลยโดนด่าอีกแล้วนะมีอะไรก็ลงที่กูคนเดียวเนี่ยนะจำไว้วันพระไม่ได้ไปคนเดียวหรอกเดี๋ยวอยู่ไปเลยดีไหมเนี่ยเธอใจยุ่งกูมากเลยตอนวันไปกินข้าวคนเดียวครับตอนกลางวันตอนบ่ายมานั่งซึมงอนตอนเย็นเก็บข้าวเก็บของในโต๊ะใส่ถุงกลับบ้านเฮ้ยเพื่อนลาออกจริงด้วยไม่ได้พูดเล่นอ่ะเดินป่องป่องป่องเราก็ไม่กล้าคุยเพื่อนมันอารมณ์เสียอยู่เรานึกมันไม่มาละรุ่งเช้าเรามานั่งทำงานมันมานั่งก่อนเราอีกอันนี้บอกจะไม่มาไม่รู้จะไปไหนอยู่ไปเรื่อยๆก่อนวันพระไม่ได้มีคนเดียวหรอกถึงงอนไปอีกครึ่งวันพอตอนบ่ายสบายใจจริงสบายใจจังสบายใจจังอะไรเด้งเข้ามาอีกรอบแล้วนึกออกมาเตรียมโดนด่ารอบ2เนี่ยดูอารมณ์สิเด้งขนาดนี้แล้วถ้าไปหาลูกค้าไปหาตอนเขาสบายใจจริงสบายใจจังป่ะถ้าสบายใจจริงสบายจังโอ้ยซื้อเทน้ำเทท่าครับขายดิบขายดีแต่วันที่เขายุ่งกูมากเลยขายอะไรดีขายยาเบื่อดีไหมก็จะได้อยู่ได้นึกออกไหมครับเพราะนั้นอารมณ์คนเวลาเราเจอเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีสติปัญญาแหลมคมมากเวลางานขายนะเพราะปกติลูกค้าส่วนใหญ่เราเป็นคนไหมครับส่วนใหญ่เลยเหรอมันก็มีบางส่วนบ้างที่ไม่ใช่จริงไหมคุณพี่ขาเชิญก่อนเอามุดเข้ารูไปแล้วเหรอคะนี่แหละคนทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อลูกค้าเราเป็นคนเนี่ยท่านอยู่กับคนคนจะรับคมคนเคยได้ยินไหมอยู่กับคนเนี่ยท่านจะเจอพวก3มังกร4มังกรไอ้ไหนหัวมังกรท้ายมังกร8เหลี่ยม12คมจริงไหมฮะมาแบบโอ้โหดีเหลือเกินก็มีธรรมดาก็เยอะไอ้ที่แบบแย่ๆก็มากคนเหล่านี้เป็นลูกค้าเราได้ทั้งนั้นเวลาท่านเจอท่านก็จะต้องปรับตัวเองในการจะเข้ากับเขาการทำงานกับเครื่องเนี่ยผมว่าไม่รู้นะผมอาจจะเป็นคนไม่ชอบสิ่งที่ไม่ค่อยมีชีวิตแต่ใครเป็นช่างนี่ผมยอมรับว่าเก่งนะคือเราไม่ถนัดด้านเนี้ยเอาแค่ตอกตะปูยังไม่ลงเลยผมอะเป็นไหมตอกเปี้ยวไปเปี้ยวมาเปี้ยวไปเปี้ยวมาอย่างเงี้ยน็อตขันไม่ออกก็งุนหงิดแล้วอะคือผมไม่มีเซนส์ทางช่างเลยนะแต่สมมติถ้าผมซ่อมอะไรไมโครโฟนแล้วกันจบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจบใหม่ๆเข้าไมโครโฟนบอกคุณช่วยดูเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อมายังไม่นานเลยพูดไม่ติดแล้วเนี่ยอ๋อครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการครับ
แกะเลยครับถอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูเอ้ยฟิลขาดโถเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเอาฟิลตัวใหม่ใส่จุ๊บเข้าไปใส่ประกอบปุ๊บกดชึ้งเสียงดังฟังชัดภูมิใจไหมเนี่ยจากทำของเสียเป็นของดีได้เฮ้ยสุดยอดไม่ได้ร้องไม่ดังหรอกเนี่ยท่านภูมิใจใช่ไหมแล้วผมถามว่าท่านทำงานไป10ปีเอาไมค์ตัวเดิมมาให้ดูอีกครั้งแล้วบอกคุณช่วยดูนี่แหละมันเสียงละเบื่อไหมท่านแกะออกมาท่านจะรู้มันมีประมาณผมสมมตินะไมค์ไม่ดังมีอยู่5สาเหตุเท่านั้นครับวนเวียนอยู่แค่นี้ท่านแกะมาเสร็จปั๊บอ๋อสายมันขาดฟิลไม่ขาดแต่สายมันหลุดจากกันแจ็คมันหลุดมันก็เลยไม่ติดเรามาเสร็จปั๊บเปลี่ยน10ปีตอนปีที่10เนี่ยท่านจะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตกูเอ้ยอะไรนักหนาวะโอ้โหไม่เหลือความตื่นเต้นเลยครับเพราะมันวนเวียนซ้ำซากอยู่แค่นี้จริงป่ะแต่ท่านทำงานกับคนเนี่ยวันหนึ่งท่านคุยเขาได้ยิ้มแย้มแจ่มใสอีกวันเขาไม่คุยอีกวันเขางอนเราทั้งนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเรื่องที่สนุกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่คือเสน่ห์ของมันถ้าท่านได้ลงไปสัมผัสเนี่ยท่านจะรู้ว่างานนี้เป็นงานที่มีรสชาติเหมือนดูหนังไม่ซ้ำวนถ้าหนังเนี่ยปกติท่านเปิดเนี่ยต้นปลายท่านพอถ้าดูไปแล้วรอบนึงท่านก็รู้มันจบยังไงจริงไหมแต่คนมันไม่รู้ครับแล้วคนไม่ใช่วิดีโอจะไปย้อนกลับใหม่ก็ไม่ได้จะเพลย์ไปล่วงหน้าก็ไม่ได้มันต้องดูเป็นไปตามขั้นตอนใครจะไปรู้ว่าเราจะมีวันนี้เราจะจบอย่างนี้จริงไหมสุดท้ายผมอยากจะฝากไว้คือว่าชีวิตเป็นของเราวันนี้เป็นวันแห่งความจริงพรุ่งนี้ไม่ทราบพรุ่งนี้ใครจะทราบฝนตกไหมมันอาจจะหิมะตกก็ได้นะทำเป็นเล่นไปจริงไหมไม่มีใครรู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะพรุ่งนี้เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าครับยังเบิกไม่ได้ครับท่านอยากให้ถึงยังไงก็ไม่ได้ครับเมื่อวานเป็นของใช้แล้วหมดอายุครับเขาเรียกว่า expire หมดอายุท่านต้องทิ้งครับอย่าบริโภควันนี้คือเงินสดอยากทำอะไรทำได้เลยและหนึ่งที่ผมอยากท่านทำก็คืออยู่ในวงการการขายเมื่อนั้นท่านจะได้ทุกฝันในชีวิตที่จะโดนบันดาลให้ชีวิตท่านมีความเป็นจริงเกิดขึ้นขอโชคดีฝันเป็นจริงครับ